ในปี2019นี้ Mitsubishi เตรียมเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่7รุ่นโดยส่วนใหญ่เป็นระดับ Minor Change และหนึ่งในนั้นน่าจะเป็น Triton โฉมหน้าใหม่ตัวเตี้ยที่หลายคนคาดการไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งล่าสุดมีผู้พบเห็น Triton รุ่นใหม่นี้ขณะวิ่งทดสอบในไทยอย่างไรก็ตามในต่างประเทศก็เริ่มมีการจำหน่ายรถกระบะตัวเตี้ยนี้ไปบ้างแล้วตามที่เห็นในภาพถือว่าเป็นการปรับตัวตั้งรับการมาถึงของ Toyota Hilux Vivo Sun Editionที่เพิ่งเปิดตัวไปก่อนหน้านี้ได้ไม่นานทำให้น่าจับตามองต่อไปว่า Mitsubishi จะกระตุ้นยอดขาย Triton ได้ดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนและแน่นอนว่าคู่แข่งรายอื่นๆอาจจะต้องปรับตัวตามการขยับตัวของทั้ง Toyota และ Mitsubishi ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคตอันใกล้นี้พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ